ลับมาสนุกกันต่อกับตีไข่ถาดที่สองเอาละครับพี่เป็กกี้พี่ฟลอยครับคราวนี้มีไข่เพียงแค่2ใบผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไข่ดิบทั้งคู่หรือว่าไข่ต้มทั้งคู่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเล็งไข่ไว้ดีมีแค่2ฟองแค่นี้พร้อมแล้วหมุนไข่ครับทำมาวางบนก็ได้ฮะเพื่อนไหนดีเลือกไม่ถูกเลยตาลายหมดเลยไข่เยอะมากเลยเอาไปไหนดีไข่เอาไปไหนดีไข่ดูท่าเขาสนุกมากไหมคะเนี่ยฉันเอานี้ค่ะอันนี้ก็ได้ใกล้ตัวดีโอ้อันนี้ชัดเลยว่ะพี่ชัดจริงๆถ้าดิบคือชัดโอ้อันนี้ป๊อก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 เปิดไข่มาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเย็นๆของพี่เป๊กกี้หยิบเบอร์ไหนไปพี่หยิบคุณคะมันมี4กับ11อะค่ะดิฉันจะหยิบ10ก็ไม่มีหยิบแล้วรู้สึกยังไงบ้างหยิบแล้วรู้สึกมันก็โคโคแคคก็คอคักก็ดูกระเด็กก็เด็กก่อนใครดิบเราจะพิสูจน์กันถือค้อนครับอาจจะเป็นใครดิบใครดิบหรือใครต้มดิบหรือต้มตีใครครับถูกล่วงความลับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแต่ใจเย็นๆโดนแล้วอาจมีเพื่อนโดนพี่เป็กกี้ถือค้อนเลยครับไข่ดิบหรือไข่ต้มไข่ดิบต้มไข่ดิบรอก่อนนะรอสัญญาณก่อนไข่ดิบตีไข่ครับไข่ต้มนะครับพี่เป็กกี้รอดรอบนี้เราจะมาล้วงความลับของฟลอยด์กันครับรับรองนะครับว่าบุคคลในไข่รอบนี้เด็ดจริงแถมเรื่องที่เตรียมมาก็ลึกสุดๆกันไปเลยพี่ฟลอยด์เมื่อสักครู่เห็นพี่เป็กกี้โอ้โหเรียกว่าคนรู้ใจมาล้วงความลับเลยคิดว่าของคุณจะมาไหมมาหรือมาเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเฮ้ยไม่ปกติเขากลัวแฟนไหมโอ้ยกลัวอยู่กับแฟนนะเสียงเปลี่ยนเลยยังไงใช้เสียงเบอร์สามยิ้มไปชิดๆเลยน่ารักแบบเลี้ยงแมวไงใช่แต่มั่นใจว่าแพรไม่มาวันนี้คนที่จะมาคือหมอนวดแน่ๆของปอยเฮ้ยพี่แป๊กจะไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดกันทั้งประเทศนะพี่ไม่ต้องเข้าใจผิดหรอกคนเข้าใจถูกแต่ว่าไม่ใช่หมอนวดแบบโป๊เปื่อยของฟอยเป็นหมอนวดไทยคุณยายเคี้ยวมาใช้ไม้นวดเท้าใช่นวดเท้าในขณะนั้นบุคคลลึกลับเนี่ยผมบอกเลยว่าใครก็ไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาอยากเจอพี่มากพี่พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าบุคคลลึกลับที่จะมาล้วงความลับพี่ฟอยเป็นใครโดนแน่ฟอยใครหนอจะเอาใครมาเฮ้ยพี่เห็นแล้วมีขาซ้ายข้างเดียวอ่ะเฮ้ยใครมีขาซ้ายสองข้างเออเนาะเปิดใครครับเสียงปรบมือต้อนรับพี่แพรคณิตกุ้งครับไหนบอกว่าดูหน้าคุณดีใจและมีความสุขมากที่ฉันมาไหนบอกไปคอนเสิร์ตไงอะไรไหนบอกว่ารับอีเวนต์ไม่มีไปแล้วเรียบร้อยวันนี้มี3จ็อบโอ้ด้วยมีงานเดียวไม่คุยเลยโอ้ครับก่อนพี่แพรจะล้วงความลับมีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนไหมอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่แพรรู้เนี่ยนะพูดมาเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ไม่กลัวด้วยที่เราจะรับฟังความจริงทุกคนจะได้รู้จักเราให้ดีขึ้นเป็นแมนเป็นแมนคุณมีกิ๊กจริงหรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเหรอเอาเลยเหรอยังหยอกอันนี้หยอกพี่แพลวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วคำถามแรกเชิญครับจริงหรือไม่ที่คุณชอบโชว์ของลับจริงหรือไม่ครับที่พี่ฟอยชอบโชว์ของลับจริงหรือไม่จริงๆแล้วมันก็ตอบก่อนจริงหรือไม่ไม่มีจริงๆแล้วจริงหรือไม่เหรอจริงหรือไม่เท่านั้นมันต้องคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอคะพรุ่งนี้ไลน์บอกกูก็ได้เอาเป็นว่าจริงหรือไม่ครับที่พี่ฟอยชอบโชว์ของลับจริงหรือไม่จริงจริงจริงขอยืนยัน
อันนี้ขอยืนยันมั่นใจเหลือเกินว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ร่วมงานกับเขาต้องมีทุกคนที่เห็นร่องของเขาไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นร่องของฟลอยเลยเพื่อนร่วมงานแล้วเขาสามารถเดินโชว์ร่องในสตูได้ด้วยใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนคิดว่าผมไม่กล้าใจเย็นๆใจเย็นเรตติ้งจะพุ่งไปเป็น30เลยนะผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นเคลียร์ก่อนพี่แพรวของลับในที่นี้คืออะไรคือล่องก้นหรือว่าอย่างอื่นๆด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับคือว่าตอนแรกๆอ่ะไม่ค่อยชินเหมือนกันเวลามีคนมาบอกว่าเฮ้ยมันก่อนอ่ะฟอยถอนเกงที่รายการนั้นด้วยอ่ะเราก็แบบเฮ้ยโทรไปถามฟอยไปถอนเกงจริงๆหรอใช่ใช่เมาป่ะเปล่าเลยเราไปถ่ายรายการไปทำงานนี่แหละแต่เราถอนเกงโชว์ทำไมอ่ะก็พี่ถ้าแต่งหน้ากันเธอเขาอยากเห็นอ่ะเขาก็ถอดให้เขาดูอ้าวอะไรวะอย่างเงี้ยหรอแล้วก็แบบมีอีกไปคอนเสิร์ตค่ะคือไวมิวสิกเนี่ยก็จะแบบคอนเสิร์ตใหญ่ศิลปินทุกคนมารวมตัวกันฟอยก็แบบมาเพื่อที่จะเป็นการ์ดให้ทุกคนแล้วก็เป็นการ์ดอยู่ดีๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะศิลปินแค่บอกว่าได้ข่าวว่าชอบถอนเกงโชว์ขอดูเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลหน่อยได้ไหมครับนี่ก็เอาเข้าไปใหญ่ถอดชุดลงไปแล้วตอนนั้นใส่ชุดเหมือนชุดหมีอ่ะถอดกระดุมตั้งแต่ชุดบ้างบนน่ะลงไปแล้วก็ถอดแต่ข้างบนอ่ะลงไปหมดเลยอ่ะแล้วก็หันให้เขาอย่างเงี้ยแหวกหันเฉยๆไม่ได้กูแหวกเอาเกงในเข้ามาในวินด้วยไม่ใช่แหวกเกงในแหวกพี่เป๊กกี้แหวกอย่างเงี้ยรออีกทีนึงแล้วเราก็เห็นดอกจัน777ไปถึงข้างหน้าเลข1เลยอ่ะคือผมจะขอแก้ตัวตรงนี้เลยครับคือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันผมรู้สึกว่าผมสบายใจกับใครผมสนิทเหมือนอยู่บ้านเงี้ยผมสบายใจกับตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่พี่สาวผมผมก็เดินแบบนี้บอกว่าแบ้แก้ผ้าโชว์คือมันก็สนุกเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็นว่าติดมาเป็นนิสัยว่าเวลาเรารู้สึกสนิทกับใครหรือว่ารู้สึกว่าใครเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราเงี้ยเราก็อยากให้เขาเห็นถึงความบริสุทธิ์ของเราคือชอบโชว์กับคนที่สนิทเท่านั้นไม่ได้ไปโชว์แบบไม่จริงคือแบบไม่จริงไปเจอทุกคนครั้งแรกครับโอ๊ตปาโมดปาทานครับโอ๊ตบอกว่ากูว่ากูถอยแล้วนะกูว่ากูต่ำแล้วนะมีคนตับบอกกูอีกอย่างนี้ก็คือเป็นฟอยเพราะว่าพลอยไปแหกคือเขาดูครั้งแรกไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ควักออกมาด้วยเฮ้ยคุณไม่รู้ตัวไงคุณจะมาพูดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดแบบนี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุณจะเอาเรื่องพวกนี้นี่ไงดูดิว่าเอ็นเตอร์เทนแค่ไหนอ่ะโอเคผมชอบโชว์จบแก้ตัวไงก็ไม่ได้ผมชอบโชว์โอเคจบประเด็นนี้จบประเด็นพี่แพลวครับข้อต่อไปเชิญครับจริงหรือไม่ที่คุณมีกิ๊กเรื่องใหญ่จริงหรือไม่ครับพี่ฟอยมีกิ๊กจริงหรือไม่ครับครับจริงๆแล้วผมก็โอ้หน้าตาไม่มีพิรุธเลยจริงครับจริงครับจริงจะให้พี่เล่าไหมเอ้า พี่รู้ดีกว่าผมอีกเหรอใช่แต่ว่าแพรไม่รู้แต่พี่รู้ว่าฟอยลืมแล้วใช่ไหมที่ฟอยส่งไลน์ความลับให้พี่อ่านแล้วส่งมาให้พี่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ได้นัดนี่ไม่ได้นัดเอาไหมนี่เรื่องอะไรเอาไหมเดี๋ยวก่อนเอาไหมพวกเราเอาไหมคิดว่าจะตอบว่าไม่จริงนะเอาไหมนะตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่าเซอร์ไพรส์สองทางเลยคราวนี้นอกจากมีไลน์ที่แชทกันเหมือนพี่เป้ยปานวาดแล้วมีรูปด้วยฟอยจำได้ไหมที่ถ่ายมาบนเตียงพี่แพลวรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะพี่ไปกี้ที่ไหนรับงานนี้เลยรายการอะไรเนี่ยเอาตัวเองมาเผาแท้ๆบอยไปไหนมามั่งเมื่อเร็วๆนี้คณิตไปขอนแก่นค่ะก่อนขอนแก่นไปไหนมาคะเชียงใหม่ไอ้ฟอยรออะไรบอยเราคบกับแพงมานานขนาดนี้แพงไม่เชื่อใจเราอีกเหรอดูสิหัวใจแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วดูถ้าพี่พูดโกหกหัวใจพี่ต้องแดงแล้วนี่พี่จะลงถึงสีเขียวนะพี่แพลวครับแล้วปกติเขาเคยมีกิ๊กมาก่อนไหมอุ้ยเฮ้ยพูดเลยพูดได้เลยพี่เรายอมรับเคยเหรอธรรมดาของผู้ชายอ่ะจริงดิไม่นะแต่นานแล้วฟอยนานแล้วแต่ผมไม่เปรกแล้วว่าผมสัญญาเขาว่าถ้าเกิดว่าจับได้ครั้งนึงคือแบบ
ผมมาจะเลิกเขาเลยเอ้ยงั้นเอาเรื่องนี้พี่ไม่พูดดีกว่าไม่งั้นถ้าพี่เปิดเผยรูปปุ๊บจบเลยแพลกับฟอยยังไม่จบเรื่องด้วยตรงนี้ไม่จบเรื่องเรื่องน่าจะยาวพี่ไม่เอาแล้วถือว่าพี่ไม่ได้พูดละกันแดนเซอร์รายการป่ะพี่ไม่ใช่ใช่มั้ยไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีไม่มีกิ๊กไม่มีไม่มีกี่คน4คนเฮ้ยไม่มีพูดเล่นพูดเล่นพี่แพลครับผมถามเลยไม่จริงประทับใจอะไรในผู้ชายคนนี้อ่ะคือเขาแบบเหมือนบางทีเขาคือเขาเป็นคนที่ยุ่งมากแล้วเพลก็เริ่มเข้าใจเขาไปเรื่อยๆพอปีที่4เนี่ยเริ่มเข้าใจเขาเรื่อยๆว่าโอ้โหงานที่เขาทำมันค่อนข้างจะหนักมากแล้วก็สิ่งที่เพลรู้สึกประทับใจคือเขามีเวลานิดเดียวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเพลจะต้องการเวลาที่แบบจะไปไหนด้วยกันนู่นนี่นั่นเยอะมากเหมือนผู้หญิงทุกคนเลยแต่ว่าพอเราอยู่กับเขาไปมันฝึกให้เราได้มีเวลาของเราเองมีเราอยากทำอะไรก็ทำได้อันนี้คือสิ่งที่ประทับใจคือเราได้เป็นตัวของเรา 100% ก็รู้สึกทั้งหมดที่พูดมาคือความประทับใจนะคะตาเราแล้วเนี่ยสาวสวยคนนี้ไม่เอาพี่ฟอยอย่าร้องไห้เรารู้ว่าเราพูดดีรักอะไรในตัวเขาคนนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยชื่นชอบเขาในความเป็นเขามาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าผมชอบตั้งแต่สมัยคุณสามซูเปอร์แก๊งครับเขาคือผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยผมจะต้องเป็นแฟนเขาให้ได้แล้วผมก็มีโอกาสได้มาทำงานในวงการบันเทิงและวันหนึ่งความฝันผมก็ได้เป็นจริงก็คือผมพยายามทำให้เขาชื่นชอบผมหรือว่ารักผมแล้วก็ผมแบบแสดงให้เขาเห็นว่าผมจริงใจเขาแค่ไหนผมอยากจะขอบคุณแพลวที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าความรักอย่างแท้จริงทั้งสนุกทั้งซึ้งครบรสจริงๆครับคู่นี้ช่วงหน้ามาลุ้นไข่ถาดที่3ใครจะโดนล้วงความลับ